มดดำคชาภาเผยชัดความสัมพันธ์แอปทักษะออนทิมพิธาหลังไปให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสมีเหี่ยวสงกรานต์เตชะนรงค์อดีตสามีตั้งแต่กลับมาโสดก็กลายเป็นหน้าฮอตมากจริงๆสำหรับแอปทักษะออนพักสุขเจริญและอีกหนึ่งคนที่กระแสมาแรงไม่แพ้กันในตอนนี้แถมโดนจับตามองเป็นพิเศษนั่นก็คือทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่หลายๆคนยังเชียร์แอปทักษะออนทิมพิธาให้ปลูกต้นรักกันแถมอายุก็ยังเท่ากันอีกเรียกได้ว่าเคมีของทั้งคู่นั้นเข้ากันสุดๆโดยก่อนหน้านี้สร้างความฮือฮาอย่างมากเมื่อหนุ่มกันชัยได้ถามแอปทักษะออนในรายการสามแซ่บหลังมีข่าวทิมพิธาโดยหนุ่มกันชัยได้ถามว่าตอนนี้ข่าวลือแรงมากเลยซึ่งแอปทักษะออนก็ตอบว่าอันนั้นก็ข่าวค่ะแล้วความสัมพันธ์กับนนกุลและทางด้านแอปทักษะออนตอบว่าอันนั้นพระเอกอีกเรื่องทางด้านหนุ่มกันชัยยังถามต่อว่าโสด 100% ไหมตอนนี้แอปทักษะออนเลิกลากตอบโสดเต็ม100บ้างไม่100บ้างเป็นอันชัดว่าตอนนี้แอปโสดไม่เต็ม 100% นั่นเองส่วนหนุ่มคนไหนจะได้หัวใจแม่ไปครองเป็นใครนั้นก็คงต้องรอดูกันต่อไปจ้าทั้งนี้เมื่อวันนี้วันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทิมพิธาได้เดินทางมาร่วมพูดคุยในรายการโหนกระแสซึ่งช่วงหนึ่งในรายการทางด้านหนุ่มกันชัยจี้ถามสถานะทิมพิธากับแอปทักษะออนโดยได้แกล้งแซวขนาดยุ่งยังเห็นแอบไปกดไลค์แอปทักษะออนโดยงานนี้ทางด้านทิมพิธาตอบกลับแบบยิ้มว่านี่สามแซ่บหรือโหนกระแสคุณแอปว่าไงผมก็ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวคนเข้าใจผิดก็คือเขาตอบพี่หนุ่มครั้งล่าสุดยังไงก็ตอบตรงกันครับเพราะยังไม่ได้เตรียมกันมาเขาว่าไงผมว่างั้นเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานครับล่าสุดทางด้านมดดำคชาภาออกมาเผยชัดความสัมพันธ์แอปทักษะออนทิมพิธาเหี่ยวสงกรานต์เตชะนรงค์ผ่านรายการแฉโดยได้เล่าข่าวถึงทิมพิธาในรายการโหนกระแสที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงแอปทักษะออนโดยทางด้านมดดำคชาภาได้กล่าวว่าเขาเป็นเพื่อนรู้จักกันมานานมากแล้วเมื่อก่อนทิมกับสงกรานต์เป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่เด็กๆแล้ว